สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Night Witch นะครับเราอยู่กับเรนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมืองเนี้ยสงบสุขมานานแล้วแต่จู่ๆเนี่ยก็มีวอลโกเรมเนี่ยโผล่เข้ามาแล้วเราเองเนี่ยก็ได้กำจัดอาร์บาซัสไปเรียบร้อยแล้วเหลือเรามาดูกันต่อว่าเฮ้ยเหตุการณ์ที่วอลโกเรมบุกมาเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นต้นเรื่องแล้วมันสงบสุขมาตั้งนานอะทำไมจู่ๆมันก็เกิดแต่แน่เดียวกันเองผู้คนเนี่ยก็รีบพายไปที่ปราสาทแล้วแต่เราต้องตามหาสามีของเราคืออาคัยเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงเดอะมาร์เก็ตดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่เดอะมาร์เก็ตเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ประตูได้เปิดออกแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าการโรดดิ้งนี่ไงอาใครเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยแขนฉันโอ้ยอันนี้คือไอตามประโยคเขานะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เสียงดังมากและดังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มพังทลายมีเสียงระเบิดขึ้นและฉันก็ร้องลงมายังในหลุมนี้ฉันคิดว่านะฉันดูเหมือนว่าไหล่ของฉันเนี่ยน่าจะหลุดด้วยน่ามันทำให้ฉันเนี่ยบาดเจ็บมากฉันต้องกลับไปสถานที่บ้านของฉันดูซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยน่าจะพังได้นะเดี๋ยวฉันลองนิดนึงลองสิแต่ทุกคนจำกริฟพาทีราได้ป่ะเขาจะเป็นเผ่าเดียวกับอาใครหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้บ้าเอ้ยมันไม่เวิร์กอ่ะจริงป่ะจริงโอเคงั้นลองอีกรอบนึงแล้วกันสามสองหนึ่งทุบเรียบร้อยเฮ้ยมีสีเหลืองปรากฏอยู่ด้านหลังอะใครเราไปดูก่อนไหมโอ้มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฉันว่าฉันต้องตามหาทางออกให้ได้นะเรนน่าจะรอฉันอยู่ตามหาฉันอยู่ด้วยฉันว่าฉันต้องส่งเสียงนิดนึงเฮ้ hey, ฉันอยู่ด้านล่างนี้ใครก็ได้ช่วยฉันทีโอ้คนที่มาช่วยผิดคนแล้วปะไม่นะเป็นวอลโกเรมที่มาช่วยเอาละเรามาถึงตลาดในเมืองกันแล้วนั่นมันเรือของอาไคนี่โอ้นั่นมันรถของเราเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยใจเย็นนะเลนเจ้าผู้ชายคนนั้นพูดว่าจะต้องไม่ให้ใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเด็ดขาดเราฉันก่อนนะอาไคจะรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ตามหาอาไคซึ่งอาไคเนี่ยลงไปในหลุมทุกคนดังนั้นเนี่ยเราเปิดแผนที่แป๊บนึงอ๋อถ้าแผนที่เนี่ยต้องไปยาวๆกันแล้วแหละเราเช็คก่อนเฮ้ยเดอะวอลโกเรมไอ้แน่ไอ้นี้มันมีโซ่อยู่มันเข้าไปไม่ได้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยธนูมาแล้วนี่เนี่ยยิงไงละเออเฮ้ยธนูสะท้อนได้ด้วยอ่ะบ้าแล้วของยากละไอ้แน่นี่แล้วก็ยิงนี่กระสุนปืนเพราะโอ้ยเต็มเลยอันนี้เหรียญตัววายไม่น่าจะทำอะไรได้โอ้ยอย่าเอาอย่าเอาอย่าแล้วก็ยิงไปอันนี้น่าจะระเบิดโอเคมีโซ่อยู่ตรงนี้ยังไงดีป่านี่ยิงเข้าไปสตาร์ละหนึ่งไม่แน่ร่วงสิร่วงอ่ะเก็บก่อนชเวฟเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อได้มานาเต็มเฮ้ยได้3ลูกโอ้ยดีเลยสบายๆแล้วเรานี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก่อนมันจะมีระยะเวลาของมันนั่นแหละโอ้ไปก่อนเราว่าเรายิงได้5ลูกสามลูกอันนี้ยิงมาเป็น6เลยยิงเข้าไปอย่างนั้นแต่หลุมข้างล่างนี้มันอะไรกันแน่โอ้ยใจเย็นนะด้านล่างลงไปได้ไหมนี่ไงหลุมที่อาคาอยู่นี่คืออะไรกันเป็นเครื่องรางของเฮ็กซ์คารินั่นเองซึ่งเฮ็กซ์คารินเนี่ยเป็นเครื่องรางโบราณมันจะช่วยเติมเต็มเฮ็กซ์ออยล์แล้วก็มันถูกผนึกเอาไว้ซึ่งมันสามารถเพิ่มแม็กซ์มานาได้1นี่ไงได้มาแล้วอย่างเนี้ยไอพวกสกิลที่แบบใช้มานา4อ่ะเราก็สามารถใช้ได้แล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ก่อนปิ้งอ่ะเติมเลือดแป๊บนึงเฮ้ยอุ้ยโอ้แล้วก็บึ้มโอ้ยนี่แน่ยังไงดิสบายไหมไอ้ยะนี่แหละนี่ยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็อีโอ้ยเกือบไปแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรายังไงต่อดีเช็คก่อนมีไปซ้ายกับขวาไ
ไปซ้ายก่อนมาซ้าย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 มักจะมีของดีวันนี้มัว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 เอามัวเอานั่นไงโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์อ๋อมีช่วยคนมาลงไป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 เรื่อยๆยาวๆเอ้ายอย่านี่แหละไม่ชิดกันไม่ชิดกันยิงไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนั้นเอ้ยแล้วก็มาช่วยเหลือคนนิดนึงจับมาไว้เออช่วยฉันไว้เธอควรจะต้องได้รับบทเพลงนี้เรนเธอน่ะไม่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 ฉันไม่สามารถใช้เพลงแบบเดียวกันได้แน่นอนว่าโรบินเนี่ยมีลักษณะที่เป็นสองสไตล์ด้วยกันมันไม่เวิร์กหรอกแต่ไม่ต้องกังวลนะฮีโร่ของฉันฉันจะสร้างแล้วก็ประพันธ์บทเพลงให้เธออย่างคุ้มค่าแน่นอนแน่นอนเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่เธอช่วยเหลือฉันเอาไว้เลเวลเราขึ้นแล้วให้กดเพรสขึ้นไปปิงเขาบอกว่าจะให้เราอัปเกรดตัวความแรงของกระสุนหรือว่าความแรงของเวทมนต์โอ้โหเลือกยากนะขอเลือกนี้ก่อนละกันนะเพราะเราใช้นี้ค่อนข้างบ่อยนิดนึงอะแต่ว่าดูเหมือนมันจะมีสกิลด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆไปก่อนละกันนี่ๆๆๆๆเฮ้ยโอ้ยโดนเต็มๆกะจังหวะผิดเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าเมื่อกี้เห็นสกิลแวบๆแสดงว่าอ๋ออันนี้มันจะบอกป่ะว่าแบบมันมีจุดทั้งหมดกี่จุดแล้วเราจะเลือกอัพได้แบบแม็กซ์สุดประมาณกี่จุดนะขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12จุดอย่างนี้ป่ะอัพได้แค่12ครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวคงต้องให้ไอ้เลเวลของริงอ่ะมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่อันนี้3ท้าทายความสามารถมากบอกว่าไม่โดนนะไม่โดนลงข้างล่างข้างล่างนี้มีอะไรไม่เอ่ยเปิดซึ่งมันกลับมาทางเดิมทุกคนดังนั้นเดี๋ยวเราไปทางด้านขวาก่อนนี่มาตรงนี้มีโอ้โหคุณพี่เลเซอร์ยิงกันรัวมากเลยแล้วก็ลงกะจังหวะดีๆไอ้ยาอ๋อนี่ทุกคนมีการ์ดอยู่โอ้ยยาไปผิดอันนี้เปิดแป๊บปิ้งใช่เป็นการ์ดจริงด้วยซึ่งพลังนี้จะเป็นพลังของ Crown of Darkness ใครก็ตามที่เจอหมอกแห่งความมืดนี้จะได้รับดาเมจที่เป็นดอทอะDOTอะมันก็จะยิงแบบประมาณว่าตอดไปเรื่อยๆอะอันนี้ก็เก็บพอยต์ตัวนี้ไปก่อนอ่ะเก็บเข้าไปแหมแล้วก็อันนี้ทางลัดมาได้แล้วมาด้านขวากันนิดนึงขวาล่างโอ้ยโอ้ยอ้าวอะไรอ่ะศัตรูบุกมางานเข้าแล้วโอ้โหเลเซอร์อ๋อเลเซอร์มันกันเรานี่แน่ยิงทีนึงยังไงสบายไหมตียิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละเออยิงเข้าไปยังไงโอ้ยธนูนี่แน่ยิงทีนึงติดสตันแล้วยังไงอยากโอ้ยไอ้นี่บอสเหรอโอ้โหแย่แล้วก็ทีนึงโอ้นี่มันบอสนะระดับบอสเลยนี่ใช่ไหมโอ้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 ไอ้สตันทีนึงยังไงดีแยกต้องระวังโอ้โหเลือดเหลือแค่นี้เลือดแค่นี้แล้วจริงๆนี่นะบอมไปทีนึงโอ้โหโอ้ย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 ต้องระวังก็เออโอ้ยเกือบไปแล้วเลือดเหลือแค่หนึ่งทุกคนจะบอกว่าอย่าตามหาจุดเซฟมากเลยอ่ะว่าถ้าตายแล้วจะเป็นยังไงไม่แน่ใจแต่มันจะเริ่มใหม่อ่ะเริ่มใหม่ตั้งแต่จุดแรกเลยอ่ะนี้เราไปเรื่อยๆก่อนบอกว่ามันคงจะอยู่ใกล้ๆมั้งไม่ก็ต้องเพลย์เซฟกันนิดนึงยังไม่มีเลยเหรอเอ้านี่ๆๆๆดูเหมือนว่าจะเจอเลยแหละเออเดี๋ยวนั้นก็ปลอดภัยสักนิดนึงนี่แน่อันนี้อะไรเอ่ยนี่ไงกระสุน3นัดยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ๊ยโอ้โหโอ๊ยระวังเอทพอร์ตไม่มีด้วยไงต้องค่อยๆยิงไอ้โอ้โหธนูยิงรัวโอเคปลอดภัยแล้วโอ้ยตรงลวดหนามเนี่ยยังเข้าไปไม่ได้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะต้องมีเทเลพอร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยมันจะดึงดูดเราเนี่ยเจอเลือดอีกแล้วเออเฮ้ยปลอดภัยหายห่วงได้นี่เนี่ยหลบเฮ้ยเอ้ยต้องหลบแบบนี้ความไม่มีเทเลพอร์ตไงความยากก็จะจืดตรงนี้นิดนึงถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถอีกอย่างนึงเฮ้ยสวัสดีทางนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมฉัน
โอ้คุณอีกแล้วคุณมาทำอะไรที่เหรออะไรนะไม่น่าจะจำผิดคนแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นกระดูกที่แบบขายร้านอบอ่ะนิดนึงอย่าบอกนะว่าเห็นแบบเดียวกันอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยทุกคนก็ผิดพลาดกันได้แต่ว่ามีพวกเราเนี่ยแต่ไปหมดเลยนะและแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ช่วยเหลือ Underbreaker นั่นเองแน่นอนว่ามันช่วยเขาเนี่ยสามารถแบบเหมือนทำงานในตามสิ่งที่เขาได้ดีขึ้นอ่ะแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเนี่ยก็มีการขายเกาะด้วยซึ่งคิดว่าพวกเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือเจ้าได้และเจ้าเองเนี่ยต้องขุดเจาะเข้าไปนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คในร้านในรัฐฉันเนี่ยมีของมากมายนี่ไงเป็นชุดเกราะซึ่งชุดเกราะนี้เนี่ยจะสามารถปกป้องเราได้1ครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ดาบแบบโจมตีเข้าไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนละกันเพื่อความปลอดภัยในชีวิตส่วนอันนี้นั้นไม่มีอะไรรู้แต่ว่าเจ้าพวกกระดูกพวกนี้เนี่ยทำงานให้กับอันเดอร์เบเกอร์อันเดอร์เบเกอร์เนี่ยยังไม่ได้จำว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้ยิงไปก่อนแล้วก็มีเลเซอร์ต้องรอจังหวะมันนิดนึงก็ปลดตรงนี้ณตอนเนี้ยเรายังหาโอ้โหเอ้าไอ้ยาแย่แล้วอ้าวโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงหวังให้เจ้าเรเซอร์ไปทางซ้ายนี่แบบนี้แล้วก็เรามาแล้วก็ช่วยอีเกือบไปแล้วยิงเข้าไปโอ้ยไอ้แน่เฮ้ยสวัสดียางอีกโอ้แย่ละฟันเข้าไปอย่างนั้นยังไงดิมานี่มาลุยเฮ้ยสบายตีแน่นี่แต่ยังไม่ค่อยมันนะช่วงนี้มันจะไม่เหมือนตอนที่แบบเราเล่นโรบินอะโรบินจะมันกว่าเยอะเลยส่วนเราก็จะมาทางด้านนี้แหละปิงแล้วก็เปิดอันนี้อะไรขอดูแผนที่นิดนึงสิเป็นเนี่ยนะอะไรอะเป็นกลมอยู่ตรงนี้อีกอย่างอะอะไรไม่แน่ใจงั้นเดี๋ยวเราเหลือซ้ายกับล่างไปซ้ายก่อนมาเรามาดูซิว่าซ้ายนี้มีอะไรไหมนี่ไงนั่นใครน่ะเรนเหรอหรือเปล่าอาใครโอ้ในที่สุดคุณโอเคหรือเปล่าคุณได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมเช็คปกติดีแค่แบบมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าพวกโกเรพวกนั้นเนี่ยเจอฉันแล้วก็พาฉันมาที่นี่แต่ฉันรู้ว่าเธอกำลังจะมาหาฉันแน่นอนฉันมาอยู่แล้วแต่ตามเดี๋ยวฉันจะทำลายพาเธอออกจากที่นี่อยู่เฉยๆไว้นะมั่นใจได้เลยแต่ฉันไม่ถึงว่าฉันจะไม่ไปที่ไหนหรอกแต่ระวังตัวด้วยล่ะฉันไม่รู้ว่าใครทำสิ่งนี้แต่ว่าพวกมันเนี่ยน่าจะน่ากลัวน่าดูฉันพนันได้เลยว่าฉันเคยเห็นใครบางคนหนึ่งที่เป็นนักดาบและเขาอย่างไรก็ตามถ้าสามารถจัดการพวกนี้ได้นะหลังจากนั้นฉันจะบอกเลยว่าฉันน่ะคือนายวิชแล้วใช่แล้วไม่มีใครสามารถกำจัดนายวิชได้หรอกลุยเลยแต่ว่าต้องการบอมฟิลซึ่งไม่มีเลยไออันนี้มีจุดเซฟอยู่เอาแล้วกดผิดไปแล้วหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ตัวของเรไม่บอกเนี่ยเพราะว่าลักษณะของกริฟอะคล้ายๆกับตัวอาคายอะเราไม่รู้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าเนาะทีนี้เราต้องหาบอมฟิลน่าจะอยู่ขวาล่างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวลองไปดูนิดนึงรู้สึกอยากได้ Attack Speed มากเลยนะถ้าได้ Attack Speed นี่คือแบบใจเร็วมากนี่ไงเจอแล้วบอมฟิลแต่ว่าเราจะต้องทำการปลดล็อกเจ้ากุญแจนี้ก่อนอะโนหรอยังไงนี่แน่ติดสตาร์ทไปทีนึงแล้วก็นี่แน่ติดสตาร์ทเฮ้ยอย่ายิงรวมแบบนี้สิแม่ชินการยังไงอีเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยยิงกันรัวๆเลยแล้วก็มายิงโอ้มายก็อดโอ้เฮ้ยโคโยเอ้ยหลบนี่เนี่ยไงดิมาหรือฉันจะยิงได้น้อยแต่ฉันก็ยิงได้อยู่หรอกนะโอ้ยอย่านี่แน่โอ้ยโดนเต็มๆไอ้แมชชิกัดยิงไปเลยก็โอ้ตรงนี้มีคนน่ะเอ้ยแต่ว่าเหมือนโกเลมเลยอันนี้มาเปิดประตูออกมาโอ้ยเรียบร้อยเราได้บอมฟิลมาแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปช่วยอาคายกันดีกว่าอาคายเรามาแล้วเดี๋ยวเราขอใส่บอมฟิลนิดนึงไปห่างๆนะเราจะยิงแล้ว
ก็ตูมใช่แล้วเธอทำได้ดีมากเธอคือฮีโร่ของฉันเฮ้ยอย่าทึ่งไปหน่อยเลยทุกสิ่งที่ชิยะทำเนี่ยก็ทำเพื่อฉันนั่นแหละเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะส่งนายไปที่ปราสาทนะไม่มีทางพวกเราต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้วาร์ปเนี่ยอยู่ใกล้เราแล้วทางด้านขวาเราสามารถใช้วาร์ปนั้นได้โอเคใช่แล้วมันก็เมคเซนส์นะฉันก็ไม่อยากเสียหน้าไปอีกครั้งนึงงั้นก็ไปกันเถอะอ๋อไอ้วาร์ปทางด้านขวาปะไอ้ที่เป็นแสงสีฟ้าไปดีกว่าใช่ใช่น่าจะใช่แล้วทีนี้เรามาแล้วอันขวาดีเนาะมาดูกันสิว่าจะวาร์ปไปได้หรือเปล่าปิงนี่ไงตอนแรกที่สงสัยอยู่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนมันทำงานไม่ได้เลยนะเพราะเราไม่สามารถใช้วาร์ปนี้ได้อันนี้แปลไม่ออกเลยฮะอะไรอ่ะสัญญาณขาดหายพวกเราได้รับข้อความแต่พยายามจะซ่อมอดทนไว้ก่อนนะได้ยินฉันหรือเปล่าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินฉันหรือเปล่าคะได้ยินพวกเราได้ยินพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าได้ยินเราหรือเปล่าตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วด้วยสิใช่พวกเราได้ยินเสียงพวกนายเนี่ยชัดเจนแจ่มแจ้งเลยทำไมพวกเราไม่สามารถวาร์ปไปได้ล่ะตอนนี้เนี่ยเดอะแมชชีนเนี่ยหยุดการทำงานชั่วคราวเพราะเราสงสัยว่าน่าจะเป็นความผิดของโกเรมนี่แหละเพราะทำให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันรวนไปหมดเลยเพราะเรากำลังจะซ่อมแล้วก็เชื่อมตัว Hex Oil เนี่ยเข้ากับระบบวาร์ปนะเพื่อทำการเชื่อมโยงใหม่อีกครั้งนึงแล้วพวกนายวิชอยู่ที่ไหนอะโรบินอยู่ที่ไหนฉันอยู่นี่เท่าที่ตัววาร์ปเนี่ยซ่อมได้พวกเราจะโจมตีคืนอีกครั้งนึงแนะนำว่าเธอจะต้องอดทนรอสักนิดนึงตอนนี้มีคนมากมายเท่าไหร่ที่อยู่กับเธอมีใครได้รับบาดเจ็บอันตรายหรือเปล่ามีแค่ฉันกับสามีน่ะพวกเรายังไม่เจออันตรายใดๆเลยนะนานเนี่ยไม่น่าทักเลยได้ยินเสียงโรบินเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดขั้นสูงแน่นอนว่าต้องเรียกกำลังเซิร์ฟมาจัดการแย่แล้วโอเคดูเหมือนว่าจะมีกลุ่มสุดท้ายมาแล้วล่ะใช่สงสัยพวกนั้นมันจะเซนซิทีฟนิดนึงพอได้ชื่อโรบินบ่าเอ้ยเร็วเข้ารีบซ่อมเร็วพวกเขาตกอยู่ในอันตรายเดี๋ยวฉันจัดการเท่าที่จัดการได้ก่อนละกันนะได้โปรดซ่อมให้ไวแล้วกันจัดการพวกมันกันเหรอเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นใครไม่เอานะจำเสียงเธอไม่ได้เหรอโรบินเหรอเรียนงั้นเหรอนั่นเธอหรือเปล่าอย่าเข้าไปแก้ศัตรูนะเธอยังไม่แข็งแกร่งพอใช่ฉันรู้แต่แม้ว่าฉันจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนายวิชก็ตามแต่ฉันก็จะบอกเธอว่าเธอก็ไม่ใช่กัปตันฉันนี่และฉันจะต่อสู้ฮะใช่แล้วนั่นเทพไปเลยมาทำให้เรื่องของฉันเนี่ยรู้สึกพรุ่งพ่านอีกครั้งนึงโอ้ให้เห็นเลยว่าเธอคือใครเรน2นาทีนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการที่ว่าเธอสามารถจัดการมันได้ใช่ไหมภายใน2นาทีแน่นอนพวกเราสามารถหาหนทางจัดการได้แหละมาพร้อมแล้ว2นาทีงั้นหรอลุยแล้วก็มีคริสตัลอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าจะยากไหมล่ะไม่ยากหรอกแล้วก็ชวบกดผิดแล้วก็ยังไงนี่แน่นี่ยังไงคริสตัลมาแมชชีนกันพร้อมแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละ2นาทีสบายสบายเบื่อนี่ไงยิงเข้าไปยังมานี่น้อยอยู่โอ้ my god โอ้ my god นี่แน่แล้วก็สตาร์ททีนึงยังไงดียังไงดีโอ้ยโอ้ยนี่แน่โอ้ยดาบเต็มยังไงยิงแมชชีนกันเข้าไปยิงงั้นแหละอีก2นาทีนะทุกคนอดทนไว้ก่อนอยู่กับเราก่อนนะอย่าไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยดิเอออกมาออกมาออกมาอย่างนั้นแหละยังไงบ้างไอ้แล้วก็บอมอย่างนั้นวางระเบิดเกิดมาตรงนี้สิเกิดมาตรงนี้สิยังไงดีแล้วก็ตัวใหญ่กันหรอนี่เนี่ยก็ฟาดขวานเข้าไปยังไม่หมดต้องทนให้ได้อีก2นาทีตัวใหญ่เหรอนี่นี่สตันดาบฟันเข้าไปยิงเข้าไประเบิดเอ้ยแมชชีนกันมาเลยยิงเข้าไปอย่างนั้นอ่ะลุยยิงเข้าไปเอ้ยอีกโอ้ยโดนเต็มเฮ้ยโดนตรงไหนไม่แน่ใจเอ้ยโอ้ยดูสีแดงดีๆนะฉามก็จะกึนๆกันนิดนึงอ่ะยิงเข้าไปอย่างนั้นแหละเอ้ยแล้วก็ดาบสตาร์ทไปก่อนอย่าเพิ่ง
จเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตียังไงดาบไปอีกช็อตหนึ่งยิงเข้าไปอุ้ยยิงอีกยังไงเปิดอย่างนี้แหละยังไม่หมดดื้อจริงๆนะเราเนี่ยยังไงยิงเข้าไปก็อย่างนั้นสตันเต็มๆเอาดาบนี่ไปกินซะแล้วก็เรียบร้อยดูเหมือนว่าฉันอยู่นี่แล้วในสุดยังไงดีเออวาร์ปมาพอดีเลยนี่แน่เทพมากเลยนะพวกเธอสองคนเร็วเข้ามาที่วาร์ปเร็วไม่รอก่อนโรบินเราต้องเตือนเธอนิดนึงมีนักดาบแวบในสุดจะสามารถเริ่มต้นได้แล้วโรบินเอาชื่อกราฟหรอไปเรียกว่ากริฟเฉยเลยในสุดเธอก็มาที่ฉันฝึกฝนมาทั้งหมดความเจ็บปวดนี้ทั้งหมดฉันได้กลายตัวเองให้กลายเป็นมอนสเตอร์แต่วันนี้มันจะมีค่าพอสำหรับฉันเพราะวันนี้แกจะต้องถูกแผดเผาก็ใช่นะขอโทษด้วยนะฉันไม่แคร์แกหรอกอย่าทำอะไรก็ทำไปเลยบายอ้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นน่ะสิกราฟแกไม่รู้หรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นราตอนนี้เรามาอยู่ที่ปราสาทแฮงกิ้งไม่นะโรบินเราต้องกลับไปเพราะเราต้องเตือนเธอเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีพลังงานพอที่จะส่งเธอกลับไปได้ไม่ต้องกังวลไปหรอกอาเรนพวกเรากำลังพูดถึงโรบินนะเธอสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่นายไม่เข้าใจมันมีนักดาบและเขาโอ้ขอให้พอแทนไกอาโปรดช่วยเหลือพวกเราและพอได้แล้วเลิกเถียงกันได้แล้วพวกเราอยู่ใต้ป้อมปราการพวกเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าศัตรูของเราคือใครเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยพวกเราควรต้องใจเย็นและอดทนไว้นิดนึงเรนมากับฉันต้องการจะพูดคุยกับเธอนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างโอเคเธอไม่ควรจะให้ vulnerable รอกว่าจะอ่านถูกเพราะฉะนั้นพวกเราคุยกันที่หลังก็ได้ไปกันเถอะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาvulnerable ส่วนด้านล่างนี้คือใครเอ่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นนายวิชหรือเปล่าเอาจริงๆฉันยังไม่ใช่นะเงียบเดี๋ยวนี้อาจารย์ของพวกข้ารอนายวิชเท่านั้นเขาจะพูดคุยกับนายวิชเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ฉันเสียเวลาเอ้าก็ได้ไปก็ได้ด้านขวานี้คืออะไรเอ่ยอย่ามารบกวนฉันนะเจ้าเด็กน้อยเจ้าไม่ได้จะบอกว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี้แต่อยู่ที่นี่เพราะว่าฉันต้องทำเค้กให้กับปาร์ตี้เฉลิมฉลองของโรบินเดย์โอ้คุณรับผิดชอบในการทำเค้กกันเหรอใช่แล้วฉันคืออันเดอร์เบเกอร์เอาจริงสิฉันเองเนี่ยได้เจอเจ้าพวกโครงกระดูกระหว่างทางนี่นะพวกเขาโอเคหรือเปล่าใช่โกเรมเนี่ยไม่ได้สนใจพวกมันพวกเขายังปลอดภัยดีโอ้อย่างนั้นก็ดีที่รู้นี่ไงอันเดอร์เบเกอร์เจอแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องพักอ่ะเดี๋ยวเราไปหา vulnerable ก่อนดีกว่าไปด้านบนนี้มาด้านบนนี้มีอะไรเอ่ยเป็นเหมือนกับแมชชีนอะไรบางอย่างเลยแฮะด้านขวาขอสำรวจในปราสาทนี้ก่อนว่ามีอะไรไหมอันนี้เป็นเศษเหล็กทั่วๆไปไม่มีเลยนี่ไงเจอแล้ว vulnerable พวกเรามีหลายเรื่องที่ต้องอธิบายนะเรนแต่ไม่ใช่เวลาตอนนี้นี่ตอนนี้ศัตรูของพวกเรามีสัปปะราดแล้วก็มีศัตรูมากมายเลยแน่นอนว่าเจ้านักดาบอินเฟอร์นอลที่ชื่อว่ากราฟเนี่ยเขาได้จัดการฟารูรูด้วยแบบดาบเดียวตุ้มเลยอ่ะฉันรู้คุณรู้งั้นหรอคะดูสิ่งนี้สิจะมีอะไรจะให้เธอดูมันกำลังฉายอยู่หรือเปล่าน่าโอเคยินดีต้อนรับเรา Student of Grayar ศัตรูที่น่ารักของฉันเฮ้ยคนนี้คุณนะที่ผมอะกราฟฉันชื่อคาริโซไดกาไดไดกาไดยังอยู่อีกเหรอฉันเป็นลูกหลานของอิริบัสเป็นผู้นำของบ้านแห่งไดกาไ
และเป็นผู้ควบคุมกฎของโลกใบนี้อย่างแท้จริงเมื่อ14ก่อนหน้านั้นกลุ่มของพวกแกจะกลุ่มทนทรยศได้สังหารพ่อของฉันแล้วพวกแกก็ได้เจอหลุมที่ลงมาด้านล่างนี้ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอย่างผิดกฎหมายที่พวกแกเรียกว่าดันเจียนไนดัสและเมื่อพวกเจ้าอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าพวกเจ้าเนี่ยอยู่ในกำแพงที่ปลอดภัยที่หล่อว่าเจ้าอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าเราตระกูลของไดกาไดนั้นไม่ได้ตายไปพ่อกับพ่อหรอกฉันยังมีชีวิตอยู่และฉันก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยแน่นอนว่าตระกูลของพวกเรานั้นยังคงควบคุมและพวกเราจะจับเราชูเดนออฟไกอาและจะจบรัฐบาลจอมปลอมพวกนี้พวกเราเนี่ยได้ระมัดระวังเรื่องออกซิเจนอาหารน้ำแล้วก็พวกพลังงานทรัพยากรของดันเจียนไดนัสแน่นอนว่าพวกมันเนี่ยมาจากแมชชีนโบราณนั่นเองซึ่งตอนนี้มาไล่ซึ่งการควบคุมไปแล้วและการปกป้องของพวกเจ้านั้นก็ขึ้นอยู่กับไนวิชอย่างเดียวแล้วเท่านั้นและพวกเราเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับไนวิชแล้วเช่นกันและเมืองทั้งเมืองนั้นก็เต็มไปด้วยกับดักหนามเรเซอร์โกเลมนั่นคือชื่อที่พวกเจ้าต้องจดจำพวกเราอยู่ทุกที่และถ้าพวกเจ้าไร้ซึ่งทรัพยากรอาวุธในการต่อต้านแน่นอนว่าผู้คนก็จะร้องขอยอมแพ้แล้วก็มอบปราสาทให้กับพวกเราไงล่ะแน่นอนพวกแกเตรียมตัวแพ้ได้เลยถึงเวลาที่พวกแกจะต้องรู้ความจริงแล้วเอ๊ะอ๋อไม่ใช่งั้นหรอคัดจะบอกให้คัดไงบ้าเอ้ยเอาล่ะเราเจอตัวละครใหม่ที่ชื่อคาลิปโซมาแล้วนั่นเป็นเทปวิดีโอที่ส่งมาให้ฉันเมื่อไม่กี่นาทีมานี้พวกเขาโจมตีในขณะที่เราเฉลิมฉลองในวันโรบินเดย์และเมื่อพวกเขาเนี่ยได้ยินเรื่องราวพวกนี้ในปราสาทแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นแผนหนึ่งที่แบบพวกเราจะต้องอยู่ในที่นี้ด้วยเหมือนกันดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยได้ทำการควบคุมเครื่องจักรนั้นแล้วในขณะเดียวกันพวกมันก็ส่งกองกำลังเสริมเข้ามาและรอพวกเราเนี่ยส่งไนวิชไปจัดการคือเหมือนกับว่าล่อไนวิชออกไปอ่ะแล้วถ้าเกิดปราสาทไม่มีไนวิชควบคุมปุ๊บมันจะโจมตีปราสาทนั่นเป็นเรื่องแย่มากเลยแล้วพวกเราควรจะทำไงดีถ้าเกิดไนวิชเป็นสิ่งที่พวกมันต้องการแน่นอนว่าพวกมันต้องได้โรบินเนี่ยจะไปรวมกลุ่มกับทีมที่เหลือแล้วก็ทำลายศัตรูด้วยกันแต่พวกเราเนี่ยต้องการให้เธอช่วยเหลือด้วยฉันงั้นหรอคุณมั่นใจใช่ไหมคะฉันไม่คิดว่าฉันจะพร้อมสำหรับงานนี้นะทำไมล่ะเธอก็ต่อสู้มาระหว่างทางที่มายังปราสาทและเธอก็ช่วยเหลือผู้คนมามากมายแน่นอนว่าเธอเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากหลังจากวันที่เกิดสงครามนั้นฉันจำได้ด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยยังไม่สามารถบินได้ใช่นั่นล่ะทำไมฉันถึงได้ถูกออกจากทีมไปเพราะฉันเองก็ไม่ได้เคยต่อสู้จริงๆแต่ฉันก็เติบโตมามากแล้วนะแต่ตอนนี้เธอก็บินได้แล้วแน่นอนว่าเธอเองก็พร้อมที่จะต่อสู้ด้วยเราในวิชนั้นคือโชคชะตาของพวกเรามันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะแน่นอนว่าไกอาเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือเธอปกป้องเธอมาตั้งแต่ตอนแรกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าฉันเองก็ต้องยืดเหยียดอันนี้นึงนะเพราะฉันก็ลืมไปแล้วถึงแม้ว่าเธออย่างอ่อนแอก็ตามแต่ว่าลิงก์ของเธอนั้นก็ได้เติบโตอย่างชัดเจนมากในสถานการณ์นี้แน่นอนว่าเรากลุ่มในวิชใหม่ไนวิชคนที่5ได้กลับมาแล้วผู้คนต้องชอบแน่นอนอันนี้นี่น่ะฉันเตรียมห้องคอนเฟอเรนซ์ให้กับเธอดังนั้นพวกเราจะได้เหมือนกับประกาศอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยเพื่อให้แบบรู้ว่าตอนนี้มีไนวิชเบอร์5มาแล้วและเราเนี่ยจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งของริงด้วยเช่นกันทันทีเลยเพิ่มความแข็งแกร่งของนี้ทันทีทันใดเลยฉันไม่รู้ว่าพวกเราควรต้องถามไนวิชคนอื่นด้วยหรือเปล่าแน่นอนว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วเธอได้ตัดสินมาหลายปีแล้วพวกเราเนี่ยมีน้ำตาของไกอาเนี่ยทั้ง5และเธอก็ได้รับไปแล้วตอนนี้ร่างกายของเธอเนี่ยก็ได้เปิดรับกับเดอะลิงแล้วด้วยและด้วยเวลานี้ผู้คนคิดว่าน้ำตานั้นเนี่ยได้หายตัวไปคือหายไปจากตัวเธอจะพิสูจน์สิว่าเป็นเรื่องที่ผิดโอเคโอเคคุณก็พูดถูกเดี๋ยวฉันจะช่วยเองแต่ว่าในวิชคนอื่นๆแน่นอนว่าพวกเขาคงจะดีใจที่ได้เห็นเธอเนี่ยเข้าร่วมอีกครั้งนึงแต่แล้วก็ตามพวกเราคงจะไม่โจมตีหรือว่าทำตัวเป็นสารเตี้ยหรอกนะการต่อสู้ของเธอนั้นจะต้องมีเกียรติแน่นอนและการประกาศจะเป็นทางการก็ถือว่าเป็นใจความสำคัญเหมือนกันโอเคค่ะโอเคฉันต้องการช่วยเหลือคนอื่นๆแล้วกันเนาะฉันต้องการช่วยเหลือดันเจี้ยนไดนัสแต่ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถทำได้ดีหรอกแต่ฉันจะทำให้ดีสุดขอบคุณแจ็คไกอา
เธอได้เลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องเรนมาที่ห้องคอนเฟอเรนซ์สิเมื่อที่เธอพร้อมแล้วได้เลยค่ะโอ้คุยกันซะนานเลยเอาล่ะทีนี้เราคงต้องเป็นนายวิชาเป็นทางการแล้วล่ะโอ้ไกอาโอ้ไม่ไกอาดิฉันจะกลายเป็นนายวิชหรอเป็นนายวิชอย่างแท้จริงฮัลโหลตอนนี้รู้สึกว่าฉันจะเป็นตัวแปลกปลอมหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปห้องคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราดูแผนที่นิดนึงห้องคอนเฟอเรนซ์อยู่ด้านนี้ไหมอันนี้นี่มีจุดเซฟขอเซฟก่อนละกันเมื่อกี้อยากจะบอกทุกคนว่ามันจะมีประโยคที่หนึ่งที่เขียนว่า light off the bat light off the bat ถ้าให้พูดกันแบบเร็วๆคือมันจะแปลว่าทันทีทันใดอันนี้ถ้าจำได้นะก็เลยบอกทุกคนก่อนเอาล่ะอันนี้เป็นห้องคอนเฟอเรนซ์หรือเปล่าไหนเรามาดูซิทุกคนน่าจะคาดหวังว่ามีการรายงานเกี่ยวกับการบุกรุกนะและแน่นอนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีที่เธอจะได้รับการโปรโมทเธอพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเป็นนายวิชหรือยังอ่ะพร้อมแล้วเอาล่ะกันเลนนายวิชคนที่5ในฐานะที่เป็นนายวิชฉันจะเป็นโล่และฉันจะปกป้องทุกคนทั้งหมดฉันจะเป็นดาบจะทำลายอันตรายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราฉันจะเป็นไม้เท้าที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ฉันจะเป็นแสงสว่างที่นำพาวันรุ่งขึ้นใหม่และความหวังที่พวกเราสูญหายกลับมาอีกครั้งหนึ่งขอให้ power พลังของเดรีนั้นจงเชื่อมโยงผ่านฉันด้วยเถอะขอให้ฉันได้เชื่อมโยงความเมตตาและความเชื่อใจของพวกเจ้าและฉันจะไม่ทำให้พวกเจ้าผิดหวังเพราะว่าฉันจะต่อสู้ให้กับคนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้นี่ไงเป็นการให้กำลังใจอย่างเป็นทางการเอาล่ะความเชื่อใจเป็นอาวุธที่อยู่ในมือของพวกเราและเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเจ้าจะได้กลายเป็นฮีโร่ความแข็งแกร่งของเจ้านั้นจะเชื่อมโยงกับเดอะริงที่พันธนาการแล้วก็เชื่อมมากับผู้คนในเมืองนี้จงช่วยเหลือผู้คนจงได้รับความเมตตาแล้วก็จงกลายเป็นสิ่งที่แข็งแรงมากขึ้นช่วยเหลือคนให้มากขึ้นด้วยแน่นอนว่ามันเป็นวัฏจักรที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำให้เจ้าเนี่ยได้ใกล้กับไกอาแล้วพระเจ้าของพวกเรานั่นเองเอาล่ะไปได้แล้วบินในฐานะที่เป็นในวิสครั้งแรกฉันรอโบยบินด้วยกับพี่สาวน้องสาวของฉันอย่างมีเกียรติแล้วล่ะและคัทโอ้มันรู้หรือเปล่าช่วยบอกฉันทีจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าใช่ฉันว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะแล้วมันเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีผู้คนเชื่อใจเธอมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเธอก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเหมือนกันและนี่ก็คือบทความของเราฮีโร่จะสามารถโปรโมท PR แล้วก็ทำการตลาดให้กับเราในวิชได้นะแน่นอนว่ามันเป็นระยะเวลานานแล้วที่ฉันได้ทำแคมเปญนี้ให้กับในวิชคนสุดท้ายซึ่งมันมีโอกาสไปได้ที่เราจะได้รวมกลุ่มใหม่สำหรับในวิชฉันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าฉันก็โอเคแหละก็สามารถทำได้เพราะนั้นอย่าเสียเวลาเลยแล้วกันภารกิจของเธอภารกิจแรกก็คือมีเครื่องจักรที่อยู่ในต้นไม้กิก้าซึ่งถูกทำลายและถ้าไร้ซึ่งมันพวกเราจะไร้ซึ่งออกซิเจนดังนั้นไปทำการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องจักรให้เร็วสุดที่จะเราได้ต้นไม้นั้นเป็นบ้านของฟารูรูไม่แน่นอนว่าพวกเราเนี่ยยังเป็นไนวิสนักล่าไรวิจูที่ยังไม่ได้แบบไปจัดการอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยฟารูรูก่อนได้เลยเวนเบิร์ดเฮ้เธอเรียกฉันว่าเวนก็ได้โอ้โอเคค่ะเวนเดี๋ยวฉันกำลังจะไปปฏิบัติภารกิจนะขอให้ไกอานั้นชี้นำทางกับพวกเจ้าด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปที่กิก้าทรีแล้วก็เป็นบ้านของฟารูรูแต่ว่าฟารูรูไม่ได้ตายแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเงาไม่แน่ใจแต่ว่าเราต้องกลับไปที่วาร์ปใช่ไหมวาร์ปมันอยู่ตรงนี้นี่ไงเราไปวาร์ปตรงนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูสกิลกันนิดนึงสกิลรอบนี้รู้ส่วนว่าจะมี2อย่างด้วยกันพอดีเราอัพไอ้ด้านซ้ายไปแล้วใช่ป่ะนั้นเราอัพเวทมนต์สลับไปสลับมาแล้วกันเนาะอ๋อนี่ไงมันน่าจะเลียงซ้ายไปขวาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแต่คงต้องลองดูอ่ะเพราะฉะนั้นเราวาร์ปไปที่กิกัตทรีเอาละไปเลยแล้วกันนะ Let's go แล้วเราก็มาถึงกิกัตทรีแล้วแต่มีคนหนีไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเธอคือใครอ่ะถ้าขอคุยด้วยหน่อยสิไปไหนเอ่ยปิงแล้วก็แผนที่อันนี้ยังไปไม่ได้แฮะ
อ๋อนั่นไงเจอแล้วสวัสดีค่ะคือใครครับเอ้ยนั่นเธอกำลังทำอะไรอ่ะที่นี่ไม่ปลอดภัยนะชื่อลาลาชิเหรอนี่เธอไม่ได้ยินฉันเหรอตอนนี้สงครามกำลังเกิดขึ้นนะมันไม่มีสงครามเกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นฟังนะฉันไม่มีเวลาแล้วเชื่อฉันเถอะฉันคือนายวิชฮะจริงสิจริงเหรอโอ้นั่นเทพไปเลยจะสามารถดูการ์ดของเธอได้ไหมดูสิว่าการ์ดพวกมันน่ะสร้างมาจากไหนและเธอบินได้อย่างไรเธอรู้สึกไหมว่าแบบบางเวลาเนี่ยเธอไม่สามารถบินได้แล้วเธอแบบมีแบบอุปกรณ์เท่ๆของนายวิชหรือเปล่าจริงๆฉันมีหมวกนี่นะฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่แล้วตามเธอมาที่นี่เพื่อซ่อมเครื่องจักรนั้นหรอใช่ไหมฉันสามารถช่วยเหลือได้นะไปกันเถอะว้าวยังไม่ได้แนะนำตัวเลยว่าเธอคือใครแต่ว่าเธอว่าไปก่อนแล้วส่วนอันนี้มีโอ้ยต้องหาบอมฟิลเหรอแล้วเข้าไปยังไงก่อนปิ้งนี่มีเซฟเซฟก่อนเราไปเรื่อยๆก่อนละกันปิ้งเอ้วอลโกเลมใหญ่ๆนี่แน่ยังไงเออโอ้ยยิง3ดอกแล้วไอ้ยิงเข้าไปเออล่วงเก็บของก่อนเก็บเจ้าสีเขียวน่าจะได้ช่วยเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยอย่า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 โอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นก็อีกแล้วธนูมาไอ้นี่ยังไงล่วงหมดแล้วไปละไปด้านซ้ายก่อนก็โอ้โหโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอีหยังเนี่ยโอ้ยเต็มเต็มโอ้เต็มเต็มเลยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะแสดงว่าอยากไปเข้าไปแก้มันหรือเปล่าไม่แน่ใจเอ้ยหลบก่อนโอเคโอ้ยเอาว่าได้ขีดแล้วล่ะรอบเนี้ยนี่แน่ล่วงใจเย็นนะใจเย็นโอ้โหเฮ้ยเติมเลือดก่อนก็นี่แน่เอ้ยโอ้มีคนติดอยู่ข้างในแสดงว่าต้องเทเลพอร์ตแหละแต่เรายังไม่มีสกิลเทเลพอร์ตเลยโอ้โหอะไรกันมันปามาเลยเอ้ยมูมแรงนี่ไงดีมันปามูมแรงมานี่เนี่ยอุ๋ยเข้าไปอีอ๋อลือไปแล้วก็ยิงโอ้ยเต็มเดี๋ยวก่อนใจเย็นไปเรื่อยๆก่อนไปประตูตรงนี้อ๋อเจอจุดเซฟพอดีเลยเฮ้ยจะเป็นนายวิสใหม่งั้นหรอขอบคุณที่มาช่วยเหลือพวกเราในวันนี้นะแต่ระวังด้วยล่ะฉันเห็นกลุ่มพวกมันเนี่ยกำลังจะบุกรุกมาอีกห้องนึงบุกรุกมาหรอแสดงว่าเป็นพวกศัตรูใช่ไหมดังนั้นอ่ะเซฟก่อนเฮ้ยอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อตะเกียอัพอันนี้ไปใช่ป่ะเออ rate of fire 20% ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรป่ะมันเร็วขึ้นนี่สบายมองทางด้านขวาไหมขวาเลยเออเพราะว่าด้านบนอ่ะมันสีแดงจ๋าเลยนี่ไงมันเตือนเราแล้วเจ้าคงกระดูกเตือนเราแล้วยังไงอยู่ไหนเอ่ยนี่แน่ยิงเข้าไปแล้วระเบิดโอ้เดี๋ยวก่อนยังไงเนี่ยอ๋อยิงโอ้ my god แล้วก็เอ้ยโอ้ยนี่แน่ขวานแมทชิดกันยิงเข้าไปโอ้ยอย่ายิงเข้าไปอย่างนั้นแหละนี่โอ้โหโหโหใจเย็นนะใจเย็นไอ้ระเบิดแล้วก็นี่แน่โอ้ยขวานปุ๊บล่วงแล้วไหนอ๋อมูมาแรงอย่าคิดว่าฉันจะทำอะไรไม่ได้สิเอ้ยเกือบไปแล้วเนี่ยมันยังไปไม่ได้แฮะแสดงว่ามันต้องมีเทเลพอร์ตแหละสักอย่างหนึ่งแล้วก็อีกไว้โอ้โหล่วงเติมเลือดก่อนแล้วก็แมชชิ่งจัดมายังไงแหละล่วงไปเลยไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะแล้วก็มูมาแรงยังไงดีฉันก็ยิงทะลุได้อยู่หรอกนะยังไงไอ้เฮ้ยไม่เล่นแบบนี้สิเอาละเก็บของก่อนอันนี้อะไรเอ่ยเก็บของแป๊บนึงสวัสดีเรามาแล้วโอ้ยโอ้โหลืมไปตรงนี้อันตรายเอาละเรามาทางด้านนี้ละปิ้งนี่ตายไหมล่ะยังไงยิงอย่างนั้นแหละแล้วก็เก็บของก่อน
บูมแรงมาล่วงหายมีไหมโอ้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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเฮ้ยอยากได้แบบเป็นช็อตยิงอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นวาร์ปเพราะฉะนั้นนี่ไงเราใกล้ถึงแล้วปิงอันนี้อะไรเอ่ยเป็นจุดเซฟอ่ะทุกคนอ่ะเซฟก่อนแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนี้กันโอเคพวกเรามีคำถามอะไรบางอย่างฉันด้วยทำไมเธอใช้เวลานานจังในวิสควรจะต้องเป็นนักบินที่ดีสิฉันรอที่นี่แบบเหมือนจะรอมาตลอดเลยนะแต่ฉันก็รู้สึกเบื่อมากโอเคฉันขอโทษด้วยที่ทำให้เธอเบื่อแต่ว่าฉันต้องการอยากจะรู้ว่าเธอคือใครและเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันชื่อลาราชินะฉันเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่และด้วยอายุที่แบบยังแบบเป็นวัยรุ่นแน่นอนว่าฉันพร้อมที่จะเป็นไซคอปที่ฉลาดที่สุดแล้วและแน่นอนว่าฉันได้รับรางวัลโกลด์อะวอร์ดต้อง6รางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลโกลเด้นเกียร์3ด้วยโอ้ยินดีที่รู้จักนะราเลชิฉันชื่อเรนแต่ว่าเธอมาทำที่นี่อะไรทำไมเธอถึงไม่อยู่ที่ปราสาทล่ะฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันได้ยินว่าเดอะแมชชีนเนี่ยถูกทำลายเธอรู้หรือเปล่าว่าสามารถซ่อมได้ไงจริงๆฉันก็ไม่รู้หรอกนะดังนั้นพวกเราก็คงต้องลองฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอด้วยแล้วก็เธอเองก็ต้องการเขาช่วยเหลือฉันด้วยแต่ยังก็ไปเลยฉันว่าฉันสำรวจแล้วล่ะมันง่ายมากๆแน่นอนว่าเจ้าแมชชีหรือเครื่องจักรพวกนี้ต้องการกุหลาบเหล็กทั้ง4ในแต่ละมุมซึ่งพวกมันหายไปเห็นหรือเปล่าอ๋อต้องหากุหลาบทั้ง4เหรอแน่นอนว่าพวกโกเรมเนี่ยใช่เอามันไปและตอนนี้เนี่ยตัวเฮกซ์ออยล์ที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็ไหลออกมาจากท่อด้วยนั่นแหละทำไมความดันถึงได้ตกและพลังงานถึงไม่ไหลเวียนเธอรู้ใช่ไหมว่าเฮกซ์ออยล์คืออะไรใช่ฉันรู้ฉันไม่ได้โง่ขนาดนั้นมันเป็นสารสีเขียวๆที่อยู่ข้างในเดอะแมชชีนมันทำให้เจ้าเครื่องจักรเนี่ยมันทำงานขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็เหมือนกับพิษหรือคำสาปอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถูกต้องพื้นฐานของมันคือมันเป็นสารอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็มันจะไหลเวียนอีกครั้งเหมือนกับพรอนโตโอเคตามหาสีกุหลาบเหล็กใช่ไหมฉันว่าคงใช้เวลาไม่นานหรอกเธอไม่ได้มีความสุขในการทำภารกิจหรอเพราะว่าภารกิจแรกของเธอเนี่ยมันก็เป็นภารกิจที่ยากเลยนะจะไม่มีความสุขเรื่องอะไรหรออะไรก็ได้กันละแต่ยังไงก็ตามฉันก็รอเธออยู่นะขอให้โชคดีแล้วกันตามหากุหลาบเหล็กกันหรอนี่ไงต้องหากุหลาบเหล็กซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะแวบสักนิดนึงแล้วกันว่าแบบเฮ้ยไปทางด้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทางด้านซ้ายนิดนึงนานๆหน่อยแต่ก็ไม่ยากละเดี๋ยวเราไปซ้ายแป๊บนึงซ้ายนี้มีอะไรไหมเอ๊ะเมื่อกี้ยิงอะไรไปโอ้ยยิงอะไรไปสักอย่างแต่ว่าตอนนี้มีเลเซอร์แล้วก็สับอ๋อนี่ไงโอ้ยโอ้ยโหส้มหรอ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 เดี๋ยวเถอะมาเราบินไปแล้วโอ้โหโอ้ยคุณพี่อย่ายิงแบบนี้สิคุณพี่ไม่แน่อย่างนั้นแหละ1ทีแล้วก็โดนไปอีก1ดอกคนโดนไม่ใช่ใครนะเรานี่แหละแล้วก็ขึ้นด้านบนนี้มีหนามไปไม่ได้ไปทางไหนต่อดีซ้ายละกันแล้วก็เดี๋ยวก่อนสายมันต้องมีวาร์ปอ่ะแหละเราถึงไปได้เอ๊ะเห็นนะใช่แกซ่อนตัวอยู่นะนี่ออกมาไม่ออกหรออย่างอีกมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันไม่ออกอ่ะยังไงเอ้ยโอ้โหนี่ไงว่าแล้วเชียวเอาเติมเลือดก่อนปิงโอ้ยตรงนี้เลเซอร์ยิงค้างเลยจ้าแล้วก็แมทช์กันอย่างนั้นแหละนี่แน่ยิงเข้าไปมีไหมโอ้ยโอ้โหไอ้ยาโอเคโอ้โหแสดงว่าเราต้องรอเลเซอร์ให้มาทางด้านนี้ก่อนนั้นเดี๋ยวรอแป๊บเพื่อที่จะเข้าไปในจุดเดียวกันได้นี่ไงแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปิงแล้วก็มาตรงนี้อุ๊ยโดเต็มๆแล้วก็มาเก็บตรงนี้ก่อนรอเลเซอร์เข้าไปนิดนึงถ้าไปแล้วแล้วก็มาทางนี้ไงดีเฮ้ยเอาบอกเผื่อฉันหน่อยสิไม่ออกหรออุ๊ยไม่น่าพูดทักมันเลยออกมาเต็มๆแล้วก็เราจะเวียงตรงนี้ช่วยนี่นี่อุ๊ยเห็นด้านบนน่ะเกือบไปแล้วไม่ได้เกือบไปแล้วอ่ะตายแล้วด้วยแหละเมื่อกี้พลาดเองมารอก่อนโอ้ย
อุ้ยอุ้ยอันนี้ถ้าสับสวิตช์ปุ๊บอ๋อเลเซอร์ก็จะยิงแบบถาวรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไม่สับก่อนไหมเช็คก่อนมีอะไรไหมเอ่ยอันนี้ไปกันโซ่โอ้ยมูมาแล้วมาแล้วอีเนี่ยอีเนี่ยยิงไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ยิงเอ้ยหายดูสิมีตัวไหนซ่อนอยู่อ่อยเต็มเลยอ่ะเก็บเหรียญตัววายก่อนถามว่าทำอะไรได้ยังไม่แน่ใจแต่ว่ามันน่าจะได้ใช้ในอนาคตเชื่อเถอะว่าน่าได้ใช้อ่ะเก็บก่อนไปเรื่อยๆช่วยแอปมีอะไรไม่เอ่ยเฮ้ยมันโอ้ปาลูลูหืมปาลูลูนั่นคุณหรือเปล่าคะจะคิดว่าคุณตายแล้วซะอีกฉันขอโทษด้วยนะช่วยฉันหน่อยได้ไหมปาลูลูไม่รู้หรอว่าฉันคือใครแต่เข้าใจแล้วเห็นหรือเปล่ามันมีต้นไม้ประหลาดอยู่ตรงนั้นน่ะเติบขึ้นไปเต็มไปหมดเลยแน่นอนว่ามันทำอันตรายกับต้นไม้ด้วยฉันไม่สามารถให้พวกมันเติบโตได้โอเคได้เดี๋ยวฉันช่วยเหลือเธอให้ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยมีซูเปอร์ซีสแล้วก็มันน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้แหละฉันคงสามารถจัดการเองได้ถ้าเกิดมีซูเปอร์ซีสพวกมันอะสามารถรักษาต้นไม้ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าเนี่ยสามารถหาซูเปอร์ซีส1เม็ดมาให้กับฉันได้เธอเคยเห็นมันหรือเปล่าฉันแค่ต้องการแค่เม็ดเดียวเท่านั้นพวกมันค่อนข้างเปราะบางเปราะเหมือนกับฟองน้ำอะโอเคเดี๋ยวฉันจะนำพามาให้กับเธอแล้วกันถ้าเกิดว่าฉันสามารถหายได้เกิดขึ้นกับเธอแน่ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักไปกันตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยฟาลูเนี่ยในการกำจัดไอ้เจ้าต้นไม้ประหลาดแล้วก็หาเจ้ากุหลาบเหล็กทั้ง4เนี่ยเพื่อทำให้เครื่องจักรโบราณเนี่ยมันทำงานได้อีกครั้งนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวออกซิเจนหรือว่าทรัพยากรมันจะหมดต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ